มาต่อกันที่พีที่10จากความเดิมตอนที่แล้วพระเอกกำลังจะไปพบประธานหวังแต่ระหว่างที่รอขึ้นลิฟต์เขาดันเจอกับยองแจและทั้งคู่ก็ทะเลาะกันซะก่อนตอนนั้นพระเอกรู้สึกสับสนมากเขาไม่รู้ว่าจะไปตามยองแจกลับมาก่อนหรือจะไปพบประธานหวังก่อนดีพระเอกยืนคิดหนักอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไปหายองแจก่อนพระเอกวิ่งไปแยกยองแจออกจากหมอจินอูและบอกให้เธอกลับขึ้นห้องไปสาถ้าว่ายองแจกลับปฏิเสธและสั่งห้ามไม่ให้พระเอกมายุ่งเรื่องของเธอในขณะที่ทั้งคู่กําลังถกเถียงกันพีว ก็โทรมาตามพระเอกบอกให้พระเอกรีบมาพบประธานหวังด่วนพระเอกที่ไม่อยากพลาดโอกาสสาคัญน,นี้เขาเลยรีบไปเข้าพบประธานหวังพระเอกยื่นแฟ้มโครงการให้ประธานหวังดูพร้อมกับเล่าว่าตอนนี้ผู้จัดการควันกําลังทําโครงการพัฒนารีสอร์ทอย่างลับๆประธานหวังได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าผู้จัดการควันแอบทําแบบนี้ลับหลังบอร์ดบริหารพระเอกบอกประธานหวังว่าถ้าเขาอยากแก้แค้นผู้จัดการควันก็ขายหุ้นทั้งหมดของแทซองไฮเทคทิ Tech ้งซะและมาร่วมมือกับเขาผมจะทําให้ท่านเป็นผู้ ู้ถือหุ้นอันดับสองครับขอแค่ท่านทําตามที่ผมบอกประธานทวังยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวพระเอกนักเลยบอกให้พระเอกไปเอาหนังสือมอบอํานาจจากบรรดาผู้ถือหุ้นรายอื่นมาให้เขาดูก่อนถ้าพระเอกทําแบบนั้นได้เขาถึงจะยอมร่วมมือด้วยตัดภาพมาที่ยองแจที่เธอมาพบหมอจินอูในวันนี้เพราะเธอต้องการจะปรึกษาเรื่องอาการของพี่เบิม้มเธอเอาผลตรวจของพี่เบิ้มให้หมอจินอูด,ดูซึ่งหมอจินอูก,ก็แนะนําว่าให้ส่งตัวพี่เบิ้มไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่เลยเธอไม่ต้องลงมือจัดการเองเพราะดูจากเคสแล้วน่าจะหนักหนาเกินไป สำหรับเธอหมอจินอูเตือนแบบนั้นเพราะว่าเป็นห่วงแต่ถ้าว่ายังไงยองแจก็ยังอยากช่วยพี่เบิ้มเองอยู่ดีเพราะงั้นหมอจินอูเลยแนะนําว่า,วาเธอต้องทําให้พี่เบิ้มพูดเรื่องในอดีตออกมาเรื่องในอดีตที่ทําให้เขาฝังใจแบบนี้สมองคนเราหนะยองแจจะเก็บความเจ็บปวดไว้ในจุดที่ต่างจากความทรงจําอื่นเธอต้องทําให้เขาพูดออกมาให้ได้ไอความทรงจําเลวร้ายที่อยู่ในจุดที่ลึกที่สุดของเขานั่นน่ะพอยองแจได้ฟังแบบนี้มันก็ทําให้เธอนึกถึงพระเอกที่ไม่ยอมเปิดเผยความทรงจําของตัวเองออกมายองแจเผยพูด หลุดปากออกไปว่าและถ้าคนไข้ไม่ยอมนึกถึงความทรงจําล่ะฉันควรจะทํายังไงดีหมอจินอูที่เห็นท่าทีขี้สงสัยของยงแจมันก็ทําให้เขาอดที่จะขําไม่ได้เธอยังเหมือนเดิมเลยนะยงแจถึงแม้จะกลัวแต่ก็ยังอยากรู้อยากทําและหมอจินอูก็เริ่มขุดเรื่องเก่าๆมาพูดยงแจไม่อยากรับรู้เรื่องพวกนั้นอีกเธอก็เลยพูดตัดบทเขาซะก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปหมอจินอูได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าเธอเช็คตัวเองให้ดีนะยงแจว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อคังซานฮยอกมันมาจากก้นบึ้งของหัวใจหรือป เพียงความรู้สึกทั่วไปที่คนเป็นหมอมีให้กับคนไข้ตัดภาพมาที่พระเอกทันทีที่เขาคุยกับท,ทาธานทวังเสร็จเขาก็ไล่ให้พี่แวนไปจัดการเรื่องหนังสือมอบอำนาจส่วนตัวเองก็หนีไปหายองแจที่สวนลอยฟ้าถ้าว่าพอไปถึงที่นั่นยองแจกลับไม่อยู่ที่นั่นแล้วพระเอกพยายามโทรติดต่อหาเธอแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้พอขึ้นไปดูที่ห้องเธอก็ไม่อยู่อีกนั่นเลยทําให้พระเอกเข้าใจผิดคิดว่าสองคนนั้นไปเดทกันต่อที่อื่นด้วยความหวั่นอกหวั่นใจคืนนั้นทั้งคืนพระเอกไม่เป็นอันทําอะไรเลยเอาแต่คิดเรื่องององงขย อยู่อย่าง,งานั้นจนถึงขั้นเห็นภาพหลอนของเธอมาโผล่อยู่ตรงหน้าฉันจะบ้าตายจริงๆจองยงแจทำไมเธอต้องไปหาไอ้หน้าปลาไหลนั่นด้วยเช้าวันต่อมาพระเอกลงมากินข้าวด้วยสีหน้าที่ไม่สบอารมณ์พี่แว่นสังเกตเห็นเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าตาเหมือนคนอกหักเหรอครับใครทําให้ผู้จัดการเป็นแบบนี้เนี่ยพระเอกตอบกลับไปว่าไม่ได้เป็นอะไรใครจะมาหักออกเขาได้ฉันก็แค่รู้สึกเพลียเท่านั้นเองทําไมล่ะคนแสนเพอร์เฟกอย่างฉันมันจะเหนื่อยบ้างไม่ได้หรอพี่แว่นตอบกลับไปว่านั่นน่ะสิครับคนอย่างผู้จัดการ มีเวลามาใส่ใจเรื่องความรักหรอกผู้จัดการเหมือนคนเบื่อทางโลกยังไงก็ไม่รู้พระเอกรำคาญเสียงแว๊ดแว๊ดของพี่แว่นมาก็เลยไล่ให้พี่แว่นไปเตรียมของกับเกาหลีซะเวลาต่อมาพระเอกมายืนรอพี่แว่นที่หน้าโรงแรมระหว่างนั้นเขาก็หลือบไปเห็นยองแจอยู่แถวนั้นพอดีพระเอกว่าจะเข้าไปเคลียร์กับเธอเรื่องเมื่อวานสักหน่อยแต่หมอจินอูดันโผล่มาขัดจังหวะซะก่อนเมื่อพระเอกเห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกันเขาก็เลยโมโหหนีกลับเกาหลีก่อนแม่มเลยทันทีที่พระเอกบินกลับมาถึงเกาหลีเขาก็เริ่มดําเนินการเรื่องหนังสือมอบอํานาจ พระเอกไปเข้าพบผู้ถือหุ้นแต่ละคนโดยเอาชื่อของประธานหวังมาอ้างจนในที่สุดผู้ถือหุ้นทั้งหลายก็ยอมเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้เขาทางด้านของลุงจงมกก็ไม่หน่อยหน้าเขาเดินหน้าล่าหนังสือครอบครองที่ดินจากคนในหมู่บ้านหวังจะสกัดไม่ให้แผนของศัตรูสำเร็จซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆชาวบ้านในหมู่บ้านเมรยองต่างพากันยกหนังสือครอบครองที่ดินให้แก่เขาในขณะที่ทุกคนกำลังเฮฮาปาร์ตี้กันลุงจงมกก็เนียนถามเรื่องยายของพระเอกจากยายหวังเธอกับยายคนนั้นเป็นเพื่อนกันนีหลังจากเกิดเหตุการณ์วัน,น พวกเธอได้ติดต่อกันบ้างหรือเปล่ายายหวังบอกว่าไม่ได้ติดต่ออีกเลยเพราะงั้นลุงจังมกเลยถามต่อว่าเธอพอจะรู้ไหมว่าชื่อของหลานยายคนนั้นชื่อว่าอะไรยายหวังบอกว่าเธอจําได้แค่นามสกุลเหมือนเด็กคนนั้นจะนามสกุลคังนะลุงจังมกได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปเลยเพราะนามสกุลนั่นเป็นนามสกุลของพระเอกอย่าบอกนะว่าไอเด็กคนนั้นคือตัดภาพมาที่พระเอกพี่แว่นโทรมารายงานเขาว่าจู่ๆคนในหมู่บ้านมิระยองก็เปลี่ยนใจไม่ยอมขายที่ดินให้กับพวกเขาแต่พากันยกหนังสือครอบครองที่ดินให้ลุงงจังมกแทน พอพระเอกรู้ว่าชาวบ้านจะไปอยู่ข้างลุงจองมกเขาเลยบอกให้พี่แวนไปเจรจาต่อรองกับลุงจองมกอีกรอบเอาที่ดินของชเวจองมกมาให้ได้ก่อนที่แทซองกรุปจะแย่งไปหลังจากวางสายจากพี่แวนพระเอกก็เดินทางไปฟิลิปปินส์อีกครั้งเพื่อจะเอาหนังสือมอบอํานาจไปให้ประธานหวังดูตัดภาพมาที่ยองแจเธอเข้าร่วมประชุมและเก็บเกี่ยวความรู้ตามปกติแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เธออึ้องระหว่างประชุมคือมีศาสตราจารย์สาวท่านหนึ่งได้นําเสนอเรื่องราวของผู้ป่วยในบังกลาเทศท,ที่ได้รับผลกระทบจากยาฆ่า,มาแมลงซึ่ง และอาการของผู้ป่วยที่นั่นเหมือนแบบเดียวกับที่คุณตาฮอเป็นเลยนั่นเลยทําให้ยงแจสงสัยว่าน้ําบนภูเขามีระยองที่ชาวบ้านใช้อาจจะมีสารอื่นๆปนเปื้อนอยู่ตัดภาพมาที่พระเอกทันทีที่เขามาถึงโรงแรมที่ฟิลิปปินส์เขาก็อดไม่ได้ที่จะหยุมหัวกับหมอจินอูพระเอกเปิดฉากถามหมอจินอูว่าคุณพยายามง้อหมอยงแจหรออยากจะกลับไปคืนดีกับเธอว่างั้นหมอจินอูตอบกลับไปว่าใช่และเขาก็บอกให้พระเอกเลิกยุ่งกับยงแจซะถ้าว่าพระเอกกลับปฏิเสธทั้งยังพูดเหน็บหมอจินอูอีกว่าสําหรับคุณ หมอยองแจคุณมันก็แค่ไอ้ขี้ขาดที่นอกใจเธอคุณอย่าหวังว่าจะได้กลับไปคืนดีกับเธอเพราะผมไม่มีวันให้คุณทําแบบนั้นเด็ดขาดและพระเอกก็รีบไปพบประธานหวังซึ่งเขาก็ได้พายองแจไปด้วยโดยเขาอ้างกับพอ,อว่าอาการหลอนของเขากลับมากําเริบอีกแล้วเพราะงั้นพอ,อก็เลยยอมให้ยองแจมาดูแลเขาไม่ต้องเข้าประช o ประชุมแม่มและยองแจบนพระเอกเกือบตายที่เขาเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้พระเอกตอบกลับไปว่านี่เป็นคําสั่งของพอ,อครับเขาให้คุณมาดูแลผมนะและพระเอกก็พายองแจมาที่ ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาบอกให้ยองแจรอที่หน้าล็อบบี้แปบส่วนเขาก็เข้าไปคุยกับประธานทวังด้านในพระเอกยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ประธานทวังดูและบอกให้ประธานทวังรีบตัดสินใจถ้าว่าประธานทวังยังไม่ยอมตกลงเพราะหนังสือมอบอำนาจยังขาดไปอีกหนึ่งฉบับประธานทวังให้โอกาสพระเอกอีกครั้งไปเอาหนังสือมอบอำนาจที่เหลือมาให้เขาถ้าพระเอกทําไม่ได้เรื่องที่เคยคุยกันไว้ก็ถือว่าเป็นโมคะพระเอกหงุดหงิดมากที่โดนประธานทวังปฏิเสธแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอยู่ดีๆประธานทวัง ก็สำลักอาหารยองแจกับพระเอกเห็นเลยรีบเข้าไปช่วยถึงแม้อาหารที่ติดหลอดลมจะออกมาแล้วแต่ประธานทวังก็ยังไม่ยอมฟื้นยองแจเลยถามเลขาของเขาว่าเขามีโรคประจําตัวหรือเปล่าซึ่งเลขาก็ยอมรับว่ามีเพราะงั้นยองแจเลยคิดจะทา CPR แต่พระเอกบอกว่าเขาขอเป็นคนทําเองเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนซึ่งหลังจากที่พระเอกทํา CPR ไปไม่นานประธานทวังก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ทั้งคู่ทํางานเสร็จพระเอกก็พายองแจมาท่องเที่ยวในเมืองต้องขอบคุณ ที่ทําให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพระเอกบอกยองแจว่าเธออยากกินอะไรอยากไปไหนบอกได้เลยวันนี้เขาจะตามใจเธอทุกอย่างยองแจสังเกตว่าพระเอกดูสดใสขึ้นเธอเลยแซวกลับไปว่าดีดอะไรนักหนาพระเอกพูดด้วยความอารมณ์ดีว่าวันนี้เขามีความสุขเพราะเขาได้ช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บและพระเอกก็บอกอีกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาได้ออกมาทานข้าวข้างนอกแบบนี้ปกติจะหมกมุ่นอยู่แต่กับงานยองแจอยากให้พระเอกได้ผ่อนคลายมากกว่านี้เธอก็เลยพา,กกาพระเอกไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั ไม่ว่าจะเป็นร้องรำทําเพลงหรือเล่นเครื่องเล่นที่มันหวาดเสียวสุดๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการมาขอพรกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากทั้งคู่เที่ยวกันจนหมดแรงพวกเขาก็กลับมาที่ห้องในสภาพที่เหนื่อยล้าและท้ายที่สุดต่างคนก็ต่างหลับไหลในอ้อมกอดของกันและกันเช้าวันต่อมาทันทีที่ยองแจตื่นเธอก็แทบช็อกเมื่อเห็นพระเอกนอนอยู่ข้างๆแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกดีอยู่ไม่น้อยที่ตื่นมาและได้เห็นหน้าพระเอกเป็นคนแรกยองแจเอ,เอามือสัมผัสหน้าพระเอกเบาๆและทําท่าทีเหมือนจะโน้มตัวไปจูบเขาในขณะ ที่ทุกอย่างกําลังดําเนินไปด้วยดีจู่ๆพี่แว่นก็โทรมาขัดจังหวะพระเอกที่กําลังอยู่ในอาการงวงเงียก็เผลอเปิดลาโพงให้ยองแจฟังด้วยพี่แว่นบอกพระเอกว่าประธานหวังยอมร่วมมือด้วยแล้วเขาตอบแทนที่พระเอกกับยองแจช่วยเมื่อวานผู้จัดการฉลาดนะครับเนี่ยคุณรู้ว่าระบบทางเดินหายใจของประธานหวังไม่ดีเพราะแบบนี้ใช่ไหมครับผู้จัดการถึงพาหมอยองแจไปด้วยพอยองแจได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่พระเอกมาหลอกใช้เธอซ้ําแล้วซ้าเล่าเธอหันไปมองพระเอกเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะตัดสินใจเก็บกระเป๋าออกมาและตรงไปหาศาสตราจารย์สาวเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องน้ำและอาการคุณตาหอยองแจยื่นรูปคุณตาหอให้ศาสตราจารย์ดูพร้อมกับอธิบายว่าคุณตาหอมีอาการเหมือนเคสที่ศาสตราจารย์นำเสนอเลยแต่สาเหตุของโรคนั้นเธอยังหาไม่เจอก่อนหน้านี้ฉันลองส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบแล้วแต่ผลก็ออกมาปกติดีทุกอย่างฉันเลยไม่แน่ใจค่ะว่าสาเหตุของโรคมาจากน้ำบนภูเขาไหมศาสตราจารย์ที่ได้ฟังก็เสนอว่าให้ยองแจส่งตัวอย่างน้ำมาให้เธอเดี๋ยว เี๋ยวเธอจะตรวจสอบให้อีกครั้งเพื่อความแน่ใจตัดภาพมาที่ยายหมวยเธอยังคงสงสัยเรื่องหลุมประหลาดนั่นไม่หายเลยมาขอคําปรึกษาจากรุ่นพี่ทว่ารุ่นพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลุมประหลาดนั่นมันคืออะไรอาจจะเป็นรังของสัตว์ก็ได้นะเจ้าหน้าที่โอรุ่นพี่พูดยังไม่ทันจะจบดีสักพักหัวหน้าก็มาวีนยายหมวยที่โต๊ะหาว่ายายหมวยส่งรายงานม่วซัวให้เขาหลุมประหลาดอะไรของเธอไม่เห็นจะมีเลยเธอไปเอาข้อมูลเท็จพวกนี้มาจากไหนยายหมวยยืนยันอีกครั้งว่าเธอพบหลุมประหลาดนั่นบนภูเขาจริงๆแต่หัวหน้าเียง อีกว่ามันไม่มีตอนนั้นยายหมวยเริ่มตงหิดใจแล้วเธอจึงขึ้นไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความแน่ใจพอเธอไปถึงผลปรากฏว่าหลุมนั้นได้หายไปแล้วเหมือนมีคนพยายามทําลายทิ้งยังไงอย่างนั้นตัดภาพมาที่พีวันเขาพยายามเกลี้ยกล่อมลุงจังมกให้ยอมขายที่ดินผืนทองให้กับเขาถ้าว่าทำยังไงลุงจังมกก็ไม่ยอมขายแถมยังพูดจากวนประสาทอีกว่าถ้าคุณอยากได้ที่ดินผืนนี้นะักคุณก็ไปเรียกเจ้านายของคุณมาสิผมจะคุยกับเจ้านายของคุณเท่านั้นตัดภาพมาที่ผอ,อโจเขาถูกผู้จัดการรควนตหิเื่อง ที่เขาดําเนินการเรื่องโครงการล่าช้าพอ,อาโจรีพุกเข่าขอโทษอย่างไวพร้อมกับอธิบายว่าทางฝั่งของศัตรูค่อนข้างรอบคอมันเลยไม่ง่ายที่จะดําเนินการให้ไวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาสัญญาว่าจะจัดการเรื่องหนีให้ได้ทางด้านของยายหมวยเธอกํากลังทะเลาะก,กับตัวเองเรื่องหลุมประหลาดนั้นแต่ทันใดนั้นน้องชเวก็โผล่มาพร้อมกับช่อดอกไม้ในมือน้องเเวยื่นดอกไม้ให้สาวและพูดว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมมาเจอคุณเพราะเรื่องส่วนตัววินาทีนั้นยายหมวยอยากจะกรีดออกมาแทบตายแต่ ก็อายเลยต้องเก็บอาการไว้เธอแกล้งทําเป็นพูดว่าจริงๆฉันได้รับช่อดอกไม้เป็นประจําค่ะแต่ไหนๆวันนี้คุณก็เอามาให้แล้วฉันจะรับไว้แล้วกันนะ จากนั้นแม่สาวจอมดีดก็ออกไปขับรถเล่นกับน้องเเวน้องชเว,ชเวตั้งใจพาเธอมาสวีทหวานแทๆ้ๆแต่ยายหมวยดันเอาเรื่องงานมาพูดสงน้นเธอถามน้องชเวว่าคนที่จะหลบหนีจุดกล้องวงจรปิดและไปถึงที่เกิดเหตุได้คุณคิดว่าเขาคือใครคะน้องชเวบอกว่ามีแค่เจ้าหน้าที่กับคนในหมู่บ้านมิระยองเท่านั้นที่รู้ว่าตำแหน่งของกล้องวงจรปิดอยู่ไหนพอน้องชเวพูดแบบนั้นยายหมวยเลยไปสงสัยลุงจองมกหรือว่าจะเป็นชเวจองมกคะเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้ทุกซอกทุกมุมในป่ายายหมวยพูดออกไป มมััอ่อ่นนอกใจแต่เธอก็มาน,นึกได้ทีหลังว่าคนที่เธอกําลังสงสัยอยู่นั้นคือพ่อสามีในอนาคตน้องชเวตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรมันคือเรื่องจริงครับที่พ่อของผมรู้ทุกซอกทุกมุมในป่าแห่งนี้ตัดภาพมาที่ยองแจทันทีที่เธอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้รับข้อความมากมายจากพระเอกแต่เธอก็เลือกที่จะไม่ตอบกลับและก็เดินเข้าห้องไปด้วยความเหนื่อยล้าทางฝั่งของพระเอกเขารีบกลับมาที่บ้านพักหวังจะได้เจอและได้คุยกับยองแจถ้าว่ายองแจกลับเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมาเจอหน้าเขาเลยตอน น,นั้นพระเอกเลยตัณหิดใจแล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน,น่ๆเช้าวันต่อมาพี่แบนโทรมาปลนพระเอกยกใหญ่เรื่องที่พระเอกกลับเป็นตายไม่ยอมรับสายเขาผมโทรไปหาผู้จัดการตั้งหลายสายแต่ผู้จัดการรับสายผมแป๊บเดียวเองจากนั้นผมก็ติดต่อคุณไม่ได้อีกเลยพระเอกก็เป็นงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ตอนจบหมอปลายเขาไม่เคยนอนถึงห้าชั่วโมงเลยซักวันพี่แบนเดาว่าพระเอกคงสบายใจเรื่องประธานหวังเขาก็เลยหลับยาวไม่รู้สึกรู้สาอะไรตัดภาพมาที่ยองแจเธอฝากตัวอย่างน้าไปให้ซา อาจารย์ตรวจอีกครั้งจากนั้นเธอก็ไปขอพอรที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากความไม่สบายใจซึ่งหลังจากที่ได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักมันก็ทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นมากแต่ก็รู้สึกดีได้แค่แป๊บเดียวเพราะทันทีที่เธอกลับมาถึงบ้านพระเอกก็มาชวนเธอทะเลาะอ,อีกแล้วพระเอกพูดด้วยความน้อยใจว่าทําไมคุณเล่นหายไปแบบนั้นไม่บ่งไม่บอกอะไรผมสักคําเลยยองแจไม่อยากคุยกับคนขี้โกหกเธอก็เลยเลือกที่จะเดินหนีพระเอกงุนงิดมากเลยเผอพูดออกไปว่าเป็นเพราะไอ้หมอจินอูนั่นใชไไหหมมคุณปาาาเขาารอ ยองแจตอบประชดกลับไปว่าใช่และเธอก็เดินหนีเข้าห้องไปเลยปล่อยให้พระเอกหัวร้อนปุดๆอยู่อย่างนั้นเช้าวันต่อมาพระเอกได้มีโอกาสมาทําภารกิจที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดเดียวกับที่ยองแจมาขอพรพอพระเอกเห็นคําอธิษฐานที่ติดอยู่บนคมลอยมันก็ทําให้เขานึกถึงยองแจยองแจเคยเล่าให้เขาฟังว่าเธอชอบอ่านคําอธิษฐานมากตอนที่เธอเป็นเด็กแม่มักจะเขียนวอวยพรให้เธอร่างกายแข็งแรงและมีความสุขกับการใช้ชีวิตพระเอกลองทําตามยองแจบ้างเขาเดินอ่านคําอธิษฐานไปเรื่อยๆ จนไปสะดุดกับคําอวยพรที่ยองแจเขียนไว้ซึ่งเธอเขียนคําอวยพรว่าขอให้คุณคงังซานฮยอกมีความสุขตอนนั้นพระเอกเลยมั่นใจแล้วว่ามีเรื่องเกิดขึ้นตอนที่เขารับสายพี่แว่นจริงพระเอกรีบโทรไปถามพี่แว่นว่าหลังจากที่เขารับสายแล้วพี่แว่นได้พูดอะไรออกมาบ้างซึ่งพี่แว่นก็เล่าว่าผมพูดถึงประธานทวังที่ยอมร่วมมือกับเราแล้วผมก็แซวหมอยองแจใส่ผู้จัดการด้วยผมบอกว่าผู้จัดการน่ะฉลาดคุณรู้ว่าประธานทวังมีโรคประจําตัวคุณก็เลยพาหมอยองแจไปด้วยเมื่อพระเอกรู้สาเหตุที่ยอง เขาก็เลยลงทุนเอามือชกกำแพงเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างไปเจอยองแจที่โรงพยาบาลถ้าว่าพอไปถึงที่นั่นยองแจกลับไม่อยู่พยาบาลคิมบอกว่าคุณหมอยองแจมีนัดที่โซค่ะแต่เธอกําลังจะกลับแล้วตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบตามยองแจไปที่นั่นทันทีถ้าว่าพอไปถึงที่นั่นกลับไม่เห็นวี่แววของยองแจเลยแต่เจอกับแม่ลูกคู่หนึ่งแทนผู้เป็นแม่บอกลูกว่ารอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะรีบกลับมาพอพระเอกได้ยินแบบนั้นจู่ๆอาการหลอนของเขา กเรพระเอกเห็นภาพความทรงจำในอดีตเป็นภาพที่แม่บอกให้เขารออยู่ที่นี่และแม่ก็ค่อยๆเดินจากไปเพื่อไม่ให้เด็กชายที่อยู่ตรงหน้าโดนแบบนั้นพระเอกจึงพาเด็กชายคนนั้นไปหาแม่บนรถบัสพร้อมกับต่อว่าแม่ที่คิดจะทิ้งเด็กน้อยไว้และหนีไปก่อนนั้นยองแจมาเห็นช็อตนี้พอดีเธอก็เลยวิ่งเข้ามาห้ามพระเอกพระเอกพูดกับผู้เป็นแม่ว่าคุณบอกลูกของคุณไปสิว่าไม่ต้องรออะไรแล้วเพราะคุณจะไม่กลับมาอีกผู้เป็นแม่พูดอย่างงง,งวๆว่าเธอไม่ได้จะทิ้งลูกแค่ขึ้นมาเอาของเล่นให้ลูกเฉยๆ หลังจากเหตุการณ์นี้จบลงพระเอกก็พายองแจกลับบ้านถ้าว่าระหว่างทางที่ขับรถมาพระเอกยังรู้สึกไม่ดีกับเรื่องเมื่อกี้อยู่เขาก็เลยขอจอดรถลงข้างทางและบอกให้ยองแจขับรถกลับบ้านเองยองแจปฏิเสธกลับไปว่าไม่และเธอก็ลงจากรถไปพร้อมพระเอกทั้งคู่ตัดสินใจเดินเท้ากลับบ้านซึ่งระหว่างทางที่เดินมาพวกเขาก็ได้คุยกันในหลายๆเรื่องพระเอกสารภาพกับยองแจว่าที่ผ่านมาเขาโกหกมาโดยตลอดจริงๆเขายังไม่ได้ลาออกจากงานเก่าและที่เขาไปที่ฟิลิปปินส์ก็เพราะไปทำงานนั้น นั่นแหละเมื่อพระเอกพูดเรื่องนี้จบเขาก็ให้สัญญากับยองแจว่าตั้งแต่นี้ไปเขาจะไม่โกหกเธออีกเพราะงั้นให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเถอะยองแจไม่เชื่อในสิ่งที่พระเอกพูดอีกแล้วและได้ขอยุติความสัมพันธ์กับเขาไว้เพียงเท่านี้พระเอกไม่รู้จะพูดยังไงต่อเขาก็เลยเดินหนีออกมาซะจังหวะที่พระเอกเดินหันหลังกลับไปยองแจก็เหลือบไปเห็นมือพระเอกที่เจ็บอยู่เธอดึงมือขึ้นมาและถามพระเอกว่ามือของคุณไปโดนอะไรมาคะพระเอกนิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะตัดสินใจเล่าปมในอดีตให้ยองงแจฟัตนผม อายุสิบขวบแม่ทิ้งผมไว้ที่ท่ารถเขาโทรไปหายายบอกให้มารับผมแล้วเขาก็หายไปเลยส่วนพ่อพ่อจากผมไปตอนผมอยู่มปลายผมเจอเขานับครั้งได้เลยถึงแม้พระเอกจะเล่าทุกอย่างไปแล้วแต่ยองแจก็ยังกลัวอยู่ดีเธอพูดเสียงสั่นว่าคุณเป็นคนที่เห็นแต่เป้าหมายฉันกลัวว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวงังพระเอกตอบกลับไปว่าถ้าเขาไม่มียองแจเขาก็ไม่มีเป้าหมายคุณช่วยมาเป็นเป้าหมายให้ผมเถอะผมต้องการคุณจงยองแจทันทีที่พระเอกพูดจบยองแจ ก็โน้มตัวไปกอดเขาพร้อมกับนึกย้อนไปตอนนั้นตอนที่หมอจินอูมาขอคืนดีตอนนั้นยองแจเลือกที่จะปฏิเสธเพราะเธอรู้อยู่เต็มอกว่าหัวใจของเธอในตอนนี้มีแค่พระเอกคนเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเธอจะเจออะไรบ้างไม่รู้ว่าพระเอกจะคิดกับเธอจริงจังไหมแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังเลือกเขาอยู่ดีแล้วยองแจก็บอกลาหมอจินอูเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอบคุณนะคะที่คุณหักหลงังฉันมันทําให้ฉันรู้ซึ้งถึงความรักในครั้งนี้และภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบนันพระเอกสวมกอดยองแจคืนอย่างอบอุ่นก่อน จโน้มตัวไปจูบเธออย่างอ่อนโยนและ EP ีที่10ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ